ู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะสำหรับคนจีนแล้วอาหารการกินนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะไม่ใช่แค่เพียงในสังคมจีนเท่านั้นแต่ฝั่งของทางเอเชียทางอาเซียนเราก็มีค่านิยมในลักษณะทำนองนี้เช่นเดียวกันค่ะเห็นได้จากร่องรอยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตเรื่องของวิถีชีวิตหรือว่าวัฒนธรรมไปดูอย่างเจาะจงในเมืองจีนเนี่ยเราก็จะพบว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่ในความหมายที่ดิฉันกำลังจะพูดถึงเนี่ยก็คือว่าเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วก็เรื่องของการมีหน้ามีตาการแสดงตัวเป็นเจ้าภาพที่ดีหรือเป็นผู้ให้การต้อนรับเนี่ยล้วนเกี่ยวโยงกับการกินแม้กระทั่งการผูกมิตรสังสรรค์การพบปะเฮฮาการเจรจาธุรกิจหรือการรวมตัวในกลุ่มของครอบครัวเพื่อนฝูงพี่น้องการกินล้วนมาเกี่ยวข้องด้วยเสมอแต่ว่ามันก็มีประเด็นค่ะในอดีตนั้นคนจีนเนี่ยถือว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่ต้องสั่งอาหารเกินจำนวนของแขกแล้วถ้าเกิดว่ามีอาหารไม่เพียงพออย่างนี้ไม่ได้เลยถือว่าเสียหน้ามากอาหารเหลือแสดงว่าเจ้าของบ้านมั่งมีหรือมีอันจะกินและถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็เชื่อกันว่าอาหารเหลือก็คือจะมีเหลือให้ถึงลูกหลานได้มีกินมีใช้ตลอดไปในช่วงเทศกาลสำคัญของจีนก็จะเป็นแบบนี้นะฮะไม่กินเกลี้ยงหมดเลยค่านิยมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อนวิถีชีวิตค่ะแต่ว่ามันจะมาเปลี่ยนแปลงในช่วงยุคสำคัญก็คือยุคของรัฐบาลสีจิ้นผิงนี่แหละเพราะว่าการที่ให้ความสำคัญกับอาหารอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังมันโยงไปถึงประเด็นช่องทางของการกินเกินพอดีช่องทางของการช่อฉนและทุจริตด้วยเพราะเราก็จะพบว่ามื้อที่มันแพงหูฉี่แพงมากๆจนเกินราคาไปเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อจะใช้สอดไส้หรือเป็นส่วนหนึ่งของการเชิญข้าราชการนักธุรกิจเชิญคนในหน่วยงานสำคัญเนี่ยไปเลี้ยงรับรองมีการใต้โต๊ะกันหรือมีการเจรจากันเหล่านี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะคะมันเป็นหนึ่งในปัญหาที่ทำให้รัฐบาลจีนให้ความสำคัญแล้วก็มารณรงค์กันอย่างมากที่จะให้ประชาชนเนี่ยลดการกินฟุ่มเฟือยซึ่งก็คือส่วนหนึ่งของการปราบทุจริตด้วยลดการกินฟุ่มเฟือยก็หมายความว่าไม่มีของเหลือทิ้งเหลือขว้างแล้วก็ทำให้กินอาหารได้หมดเพียงพอในท่ามกลางสถานการณ์โลกที่กำลังขาดแคลนอาหารนะคะจนกระทั่งรัฐบาลจีนได้มีการประกาศใช้กฎหมายตัวหนึ่งค่ะก็คือกฎหมายต่อต้านอาหารขยะซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ประมาณสักปี2021ปราบปรามกลุ่มผู้คนที่ชอบทำคอนเทนต์ในการแข่งขันกันกินจุอันนี้ก็เป็นค่านิยมที่เกิดขึ้นมาภายหลังนะคะมักจะมีการเรียกยอดไลค์ยอดเรตติ้งของผู้ชมในสื่อออนไลน์เนี่ยด้วยการทำพฤติกรรมแปลกๆส่วนหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของอาหารการกินแข่งกันกินจุในอาหารบางประเภทแล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ะมีรายงานว่าที่มณฑลเสฉวนนะคะปรากฏว่าก็มีร้านอาหารร้านหนึ่งแข่งกินเกี๊ยวสไตล์เสฉวนเกี๊ยวรสชาติเผ็ดๆเนี่ยนะ108ลูกคือใครกินหมดก็ไม่ต้องจ่ายตังค์กินฟรีแต่มันก็ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคแล้วก็เป็นอันตรายได้ในการกินที่มากเกินไปนะคะก็เลยโดนตำรวจเรียกแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะโดนปรับภายใต้การฝ่าฝืนกฎหมายตัวนี้หรือไม่นี่แหละค่ะวันนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะคุยกันว่าคนจีนกับการกินเนี่ยเป็นยังไงบ้างทั้งในอดีตที่ผ่านมาและมาจนถึงบัดนี้น่าสนใจแค่ไหนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหัทโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาคุยกันนะคะสวัสดีครับที่ดิฉันบอกว่าคนจีนเรื่องกินเรื่องใหญ่เนี่ยมันเป็นจริงไหมคะแล้วมันเป็นในรูปแบบไหนที่ฉายชัดออกมาที่ทำให้เห็นว่ามีชื่อเสียงกันมากๆเลยเกี่ยวกับค่านิยมตัวนี้ค่ะจีนนั้นถือว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่นั้นมีเหตุผลอยู่หลายประการเพราะว่าในบางช่วงบางสมัยตั้งแต่ยุคหลายพันปีก่อนนะมีบันทึกปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลหรือมีภัยธรรมชาติแล้วทำให้เกิดความอดอยากขึ้นนะครับทำให้จีนเนี่ยเป็นประเทศที่สร้างสรรค์ภูมิปัญญาเกี่ยวกับเรื่องการเกษตรเพื่อรักษาการกินให้มันมีความมั่นคงอยู่ได้ถ้าเราใช้ศัพท์ปัจจุบันก็บอกว่ามีความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับการศึกษาเรื่องฤดูกาลเนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในลำดับแรกในประวัติศาสตร์จีนพอรู้ถึงฤดูกาลแล้วก็ยังรู้อีกนะครับว่าการเตรียมท้องไร่ท้องนาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมดินอย่างไรเตรียมอะไรอย่างไรนะครับมีภูมิปัญญาอันหนึ่งจีนเป็นคนต้นคิดนั่นก็คือเรื่องของการติดตาตอนกิ่งต้นไม้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนะครับก็คือภูมิปัญญาในเรื่องกินกับเรื่องของสุขภาพ
พอเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับคนจีนก็เริ่มเรียนรู้ว่าเรื่องกินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญก็จริงแต่ถ้ากินอย่างพร่ำเพรื่อนะครับไม่รู้กาลเทศะและไม่รู้ว่าอะไรควรกินไม่ควรกินเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เพราะฉะนั้นแล้วอาหารของจีนเนี่ยนะครับก็จะมีเหตุผลในแต่ละรายการของมันหรือแต่ละเมนูนะครับมีคนเคยบอกว่าอาหารจีนเนี่ยมีองค์ประกอบของยินหยางคือมีร้อนมีเย็นอะไรคือให้รักษาสมดุลของร่างกายเพื่อสุขภาพเรื่องนี้ลึกซึ้งค่ะเพราะว่าคนจีนเนี่ยจะมีการกำกับตัวนี้ไว้ตลอดหลีกเลี่ยงอะไรในช่วงฤดูกาลไหนอาหารแบบไหนที่จะทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นตัวอย่างเช่นก็มีค่านิยมเรื่องการดื่มน้ำอุ่นหรือร้อนมากกว่ากินน้ำแข็งถ้าบอกว่าหน้าหนาวก็ต้องกินน้ำขิงต้มเพื่อจะให้ร่างกายมันอุ่นความรู้เรื่องสมุนไพรโดยพื้นฐานเนี่ยอันนี้คนจีนมีความโดดเด่นค่ะอาจารย์ใช่ครับเวลาเราบอกว่าคนจีนถือว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่อันนี้ไม่ผิดแต่ว่าคนจีนที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับการกินจริงๆเนี่ยเขาจะรู้เรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะยกเว้นก็แน่ละมนุษย์ทุกคนบางทีก็จะมีกิเลสใช่ไหม แบบกินแบบไม่เลือกอะไรอย่างนี้ อันนั้นเราก็คงห้ามเขาไม่ได้นะครับกลับมาที่ประเด็นที่คุณโสภิตได้เกริ่นเอาไว้ว่าเกี่ยวกับข่าวการแข่งกินเกี๊ยวที่เสฉวน108ลูกนะครับเป็นการแข่งขันการกินจุมันเป็นเรื่องที่ออกไปในเชิงธุรกิจมากกว่าก็ไม่ใช่เป็นประเทศจีนประเทศเดียวแม้แต่ไทยหรือตะวันตกก็มีเรื่องนี้นะครับ เพราะการกินจุนี้เนี่ยเราก็มีเกณฑ์ที่จะมองได้เหมือนกันว่าเวลาคนเราจะกินมากกินน้อยเนี่ยมันก็มีการแบ่งให้เห็นได้อยู่เหมือนกันว่าคนประเภทไหนจะกินอะไรอย่างไรอย่างผมยกตัวอย่างเช่นบางคนเขาเกิดมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับก็เป็นคนกินจุคือกินมากกว่าคนปกติในแต่ละมื้ออีกประการนึงก็คือคนที่กินจุแบบต้องการอวดรวยนะครับคือจริงๆตัวเองกินแล้วนี่แหละไม่กี่คำก็อิ่มแล้วแต่ก็ต้องการแสดงออกในเชิงค่านิยมถ้าเป็นอย่างนี้มันก็คงไม่ดีเท่าไหร่นะครับโดยส่วนตัวผมเองผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะคือกีฬาที่มันมีให้แข่งในโลกนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับก็สามารถแข่งกันได้นะครับจะเพื่อสุขภาพหรือเพื่อความบันเทิงอะไรก็แล้วแต่แต่การแข่งขันการกินจุนี้เนี่ยนะครับมันเป็นการกินที่น่ากลัวมากและมันไม่น่าจะดีต่อสุขภาพหลักการแพทย์ทั่วโลกแหละเขาก็ต้องมองในมุมมองนี้เหมือนกันในประเภทที่3นี้มันจะเป็นการกินอย่างที่เรียกว่ากินเกินพอดีซึ่งเหตุผลเบื้องหลังชัดเจนที่สุดก็คือว่าเป็นเหตุผลทางด้านธุรกิจการตลาดและการเรียกเรตติ้งหรือเรียกความสนใจร้านอาหารจัดขึ้นมาก็เพื่อดึงแขกให้เข้ามาในร้านเยอะๆเพราะมีความน่าจะเป็นคือถ้ากินไม่หมดก็ต้องจ่ายตังค์ทำนองนั้นหรือว่าพวกที่จะชอบถ่ายทอดไลฟ์มีหลายกรณีนะคะสำหรับการกินเกินพอดีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหนึ่งแน่นอนถ้าเกิดกินหมดคุณก็ท้องอืดอิ่มแน่นมันมากเกินไปดิฉันเคยได้เห็นข่าวก็มีพ่อหนุ่มน่าจะเป็นหนุ่มจีนนี่แหละคือสาธิตละโชในการที่จะดื่มเหล้าเพียวๆอ่ะในปริมาณที่มันเกินพอดีเขาก็เสียชีวิตด้วยวัยที่ยังหนุ่มแน่นมากเลยซึ่งน่าเสียดายอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเหมือนอย่างที่อาจารย์วรศักดิ์บอกเมื่อสักครู่นะคะฉะนั้นไอ้เรื่องกินจุนี้นะครับจริงๆแล้วในสังคมวัฒนธรรมจีนเองก็ไม่ได้ส่งเสริมนะครับตั้งแต่ยุคโบราณแล้วคุณโสภิตรู้จักวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋วไหมแน่นอนค่ะแน่นอนคนไทยก็คุ้นเคยค่ะมีภาษาจำจางมีแห้งเจียมีตือป้อยกายแล้วก็มีสัวเจ๋งจริงๆแล้วเนี่ยวรรณกรรมชิ้นนี้นะเป็นวรรณกรรมศาสนาที่ต้องการสอนหลักศาสนาแต่ว่าเป็นกุศโลบายในแบบมหายานเพราะฉะนั้นตัวละครในไซอิ๋วเนี่ยก็จะเป็นตัวละครในเชิงสัญลักษณ์ในทางธรรมที่ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะต้องการยกตัวอย่างตัวละครตัวหนึ่งนั่นก็คือตือป้อยไก่ตือป้อยไก่เนี่ยเป็นตัวละครที่กินจุรูปร่างหน้าตาก็เป็นหมูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปอ่านวรรณกรรมชิ้นนี้เราก็จะพบว่าตือป้อยไก่เนี่ยพอกินจุแล้วก็จะนอนแล้วก็กรนเสียงดังแล้วก็น้ำลายยืดมันเป็นภาพที่ไม่น่าดูในแง่สัญลักษณ์ทางธรรมเนี่ยของพุทธมหายานนะครับกรณีของตือป้อยไก่นั้นก็คืออะไรก็คือคนที่มีความโลภโลภในการกินนะครับตะกะตะกามอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าไอ้บุคลิกอย่างนี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าในสังคมวัฒนธรรมจีนเนี่ยก็ไม่ได้ส่งเสริมการกินจุนะครับมันเป็นกิริยาที่อาจจะไม่น่าดูอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะทำให้เห็นว่าสังคมจีนเนี่ยถึงแม้เรื่องกินจะเป็นเรื่องใหญ่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องกินอย่างพร่ำเพื่อกินแบบกินทิ้งกินขว้างสิ่งที่รัฐบาลจีนชุดปัจจุบันนี้เนี่ยได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงออกซึ่งการกินทิ้งกินขว้างกิน
ฟุ่มเฟือยและเกินความจำเป็นเนี่ยนะครับมันก็คงมาจากพฤติกรรมของคนกลุ่มหนึ่งที่ทำอย่างนี้มันมีการทำเนื้อหาแบบนี้ค่ะก็คือจะเน้นโชว์การกินน่ะแล้วก็ต้องการสร้างความแปลกการกินที่ว่านั้นก็คือปริมาณที่มันเยอะๆกินแบบมูมามหรือว่ากินอะไรที่มันไม่ปกติเหมือนชาวบ้านแล้วบางทีก็เน้นเรื่องเสียงค่ะเดี๋ยวนี้มีแนวทางที่คนนิยมกันมากคือเน้นเสียงธรรมชาติที่ได้ยินเน้นการรับรู้นะฮะได้ยินเสียงเคี้ยวได้ยินเสียงของการถอนหายใจเสียงซูดอาหารหรือว่าเสียงองค์ประกอบรอบข้างอ่ะไม่ต้องมีคำบรรยายก็ได้แต่เอาเสียงเหล่านี้มาเป็นลูกเล่นในการนำเสนอทำให้ได้รับความนิยมในบางส่วนเหมือนกันแต่มันก็เป็นปัญหาอย่างในฝรั่งตะวันตกก็มีคนที่เคยทำคลิปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินแล้วก็มีภาวะที่ตัวเองเป็นโรคในภายหลังในเวลาต่อมาก็คืออ้วนและมีปัญหาสุขภาพจนกระทั่งต้องเลิกการถ่ายทอดการกินที่ว่านั้นเลยอันนี้มันเป็นพฤติกรรมทางการตลาดแล้วมันเป็นเรื่องของการต้องการทำสถิติทำยอดและสร้างเรื่องแปลกซึ่งมันก็เพี้ยนไปจากความต้องการธรรมดาพื้นฐานในชีวิตไปค่ะแต่ว่าสำหรับเมืองจีนเนี่ยเนื่องจากเขาประชากรเยอะเวลาที่เขาต้องการจัดการอะไรบางอย่างที่มันไม่ปกติให้กลับมาอยู่ในร่องในรอยเขาก็ต้องใช้วิธีการเอากฎหมายมาคุมเพราะถ้าจะใช้ความสมัครใจใช้การรณรงค์อย่างเดียวเนี่ยน่าจะดูแลกันได้ไม่ทั่วถึงกฎหมายที่จัดการกับคนที่การกินที่ทำให้เกิดเรียกว่าเป็นขยะอาหารเนี่ยนะคะโทษมันแรงเหมือนกันนะคะอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือโทษก็สูงไปถึงประมาณเป็นแสนหยวนทีเดียวถ้าใครฝ่าฝืนที่ต้องถูกจับกุมแล้วก็ปรับก็คงถูกทำเข้มข้นขึ้นในช่วง 2-3 ปีหลังตั้งแต่กฎหมายได้ประกาศมาผมคิดว่าน่าจะได้ผลในระยะยาวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการควบคุมอย่างนี้นะส่วนหนึ่งมันมาจากผลของนโยบายระยะยาวของจีนนะครับที่ต้องการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศของตัวเองปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะครับว่าจีนมีประชากรเนี่ย 1,400 ล้านคนนะครับแล้วยิ่งรัฐบาลจีนปัจจุบันนี้เปิดโอกาสให้คนจีนมีลูกได้มากกว่า1คนแต่ก็ได้รับการสนองตอบน้อยมากนะครับ มันก็ยิ่งมีปฏิสัมพันธ์กับนโยบายที่ว่าถ้าเกิดมันได้ผลนะครับคือคนจีนยอมมีลูกมากกว่า1คนรัฐบาลก็ต้องคิดต่อไปว่าแล้วความมั่นคงทางอาหารล่ะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นนโยบายความมั่นคงทางด้านอาหารของจีนเนี่ยนะครับมันจึงมาเกี่ยวพันกับกฎหมายที่คุณโสภิตได้พูดไปว่าฉะนั้นใครกินทิ้งกินขว้างเนี่ยก็จะต้องถูกลงโทษด้วยนะครับเพราะมันกระทบต่อนโยบายนี้อย่างแน่นอนจริงๆแล้วรัฐบาลจีนเนี่ยคิดถึงเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะครับผมจำได้ว่าในสมัยที่จีนมีผู้นำอย่างเจียงเจิ้นหมินหรือหูจินเทานะครับตอนนั้นรัฐบาลจีนเนี่ยถึงแม้จะยังไม่มีกฎหมายที่คุณโสภิตได้กล่าวมาใช้ก็ตามนะครับแต่ก็มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องนะครับขอร้องให้คนจีนเนี่ยอย่าได้กินทิ้งกินขว้างนะครับผมเองไปจีนทุกครั้งเลยนะครับไปในฐานะแขกรับเชิญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนจีนนั้นเขาก็มีน้ำใจนะครับก็เวลาเลี้ยงอาหารแต่ละมื้อเนี่ยอาหารเนี่ยมาเต็มโต๊ะเลยสมัยเมื่อ30กว่าปีก่อนผมพบว่าพอต่างคนต่างกินอิ่มอันนี้รวมทั้งตัวผมก็กินไม่ไหวแล้วอ่ะอาหารมันยังเหลือบานเบิกเลยแล้วเขาก็แยกย้ายกันกลับบ้านแต่เมื่อประมาณ20ปีก่อนเนี่ยนะครับรัฐบาลจีนได้รณรงค์เรื่องนี้ว่าเอาล่ะคุณจะสั่งอาหารมาเลี้ยงแขกแบบเต็มโต๊ะแล้วก็เหลือเฟือยังไงก็แล้วแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าได้กินทิ้งกินขว้างขอให้เอาอาหารที่เหลือบนโต๊ะเนี่ยหอบกลับบ้านไปกินด้วยอย่างนี้มันก็จะไม่สิ้นเปลืองค่ะไม่ได้รู้สึกว่าเสียหน้าหรือหน้าเกลียดหน้าอายใช่ไหมถ้าจะต้องขอบอกว่าเอากล่องภาชนะบรรจุเอาถุงอะไรมาใส่กลับบ้านหน่อยที่เหลือครับผมเองมาในช่วงนั้นเนี่ยผมก็ไปเจออย่างนี้เข้าแทบทุกมื้อเลยนะครับผมก็ยังนึกชมอยู่ในใจว่ารัฐบาลเขารณรงค์ดีนะแล้วก็เฉพาะกลุ่มคนจีนที่ผมสัมผัสเนี่ยเขาก็ขานรับนั่นก็คือสั่งอาหารมามากจริงนะครับแต่ที่เหลือนั้นเขาก็ห่อกลับบ้านนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นวิธีนึงแต่ดูไปดูมาแล้วไอ้นั่นมันคงเฉพาะประสบการณ์ของผมแต่กับคนจริงทั่วประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลมิฉะนั้นแล้วรัฐบาลจริงก็คงไม่ออกกฎหมายอย่างที่คุณโสภิตได้พูดไปปริมาณที่มันมากมากแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังลองจินตนาการเราดูง่ายๆจากโต๊ะจีนก็ได้บ้านเราเนี่ยอาหารโต๊ะจีนไม่ถือว่าจานใหญ่นะยังธรรมดานะแต่อย่างน้อยโต๊ะจีนต้องมีอาหาร8อย่างหรือ10อย่าง8เป็นเลขดีใช่ไหมฮะเป็นเลขมงคลแต่8หรือ10อย่างเนี่ยก็ต้องเพียงพอต่อการที่กินได้ในคนในโต๊ะประมาณ8หรือ10คนตามจำนวนก็แปลว่าปริมาณมันจะเยอะมากแล้วก็ถาดจานมันจะเป็นจานใหญ่ๆแบบจานเปลซึ่งแน่นอนกินกันไม่หมดแล้วก็เหลือถ้าไม่ได้มีการเก็บกลับบ้านอย่างที่อาจารย์บรสักว่าเมื่อสักครู่มันก็จะถูกรวมไปเป็นขยะเป็นเศษอาหารที่มันเหลือเยอะมากๆแต่ว่ามีราคาของต้นทุนสตังค์ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายต่อจานก็ราคาแพงพอสมควรเหมือนกัน
พฤติกรรมแบบนี้รณรงค์กันมาในอดีตมันไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่จนกระทั่งต้องใช้กฎหมายปราบมันเป็นยังไงคะอาจารย์พัฒนาการของมันที่ผ่านมากับแนวทางกินทิ้งกินขว้างของคนจีนหลายกลุ่มเลยครับก็คงด้วยพื้นฐานความคิดที่ว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่เนี่ยนะครับพอเศรษฐกิจจีนดีขึ้นมันก็เลยทำให้คนจีนลืมเรื่องอดีตไปว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตนเองนั้นประเทศชาติของตัวเองนั้นเคยอดอยากถึงกับขนาดมีคนตายเพราะความอดอยากเนี่ยหลายสิบล้านคนนะครับเอาเฉพาะในยุคคอมมิวนิสต์นะครับไม่ต้องย้อนกลับไปถึงยุคประวัติศาสตร์หรือยุคสาธารณรัฐในสมัยที่จอมพลเจียงไคเช็กยังเป็นประธานาธิบดีปกครองแผ่นดินจีนอยู่นะครับเหตุการณ์ที่สำคัญครั้งหนึ่งนะครับเกิดขึ้นในปี2501 02และ03หรือปีคศ1958 59และ60 3ปีครับ3ปีเป็นช่วง3ปีที่จีนเนี่ยประสบกับภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องแล้วภัยธรรมชาตินี้นะครับมีครบแทบจะทุกภัยเลยมีภัยอุทกภัยก็คือภัยน้ำท่วมวาตภัยก็คือภัยจากพายุนะครับทุพพิกภัยคือภัยแล้งคือภัยของความอดอยากแล้วก็กีตภัยก็คือภัยจากแมลงไอ้3ภัยแรกเนี่ยผมคิดว่าเราคนไทยคงเข้าใจ นะครับว่ามันคุ้นเคยกันดีอยู่แต่ว่าไอ้กีตภัยของจีนเนี่ยมันผมคิดว่าคนไทยก็เคยเจอนะครับอย่างเช่นเจอภัยตะกะแตนมารุมกินข้าวในท้องไร่ท้องนานะครับคนไทยก็เคยเจอแต่กรณีของจีนนั้นถือเป็นเรื่องที่น่าศึกษาอย่างมากว่ากีตภัยนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นก็คือว่าในช่วงที่ผมกำลังกล่าวถึงอยู่ในช่วง 2-3 ปีที่ว่านั้นเนี่ยมันมีก่อนหน้านั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลจีนเนี่ยได้รณรงค์ให้ชาวนานะครับทำอย่างไรจะรักษาผลผลิตของตัวเองให้ได้มากที่สุดชาวนาทั่วโลกเวลาปลูกพืชผลอะไรก็แล้วแต่นะสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาและต้องประสบอยู่เรื่อยก็คือมีพวกฝูงนกฝูงกามาจิกกินนะครับเป็นอาหารนะครับอย่างของเราก็รู้จักหุ่นไล่กาเราก็หุ่นไล่กาเนี่ยมาไล่นกนะครับของจีนเขาก็มีหุ่นไล่กานะแต่ว่าในช่วงนั้นรัฐบาลจีนบอกว่ามันไม่ได้ผลหรอกมันมีวิธีการหนึ่งก็คือให้ชาวนานั่นแหละปกป้องท้องไร่ท้องนาของตัวเองจากฝูงนกฝูงกาด้วยการเอากะละมังเอาโลหะอะไรที่มีเสียงดังอ่ะมาเคาะให้มันลั่นทุ่งจนนกไม่กล้าลงมากินพืชผลการรณรงค์เรื่องนี้ก็เป็นไปทั้งประเทศนะก็ได้รับการขานรับอย่างดีแล้วปรากฏว่าก็ได้ผลนั่นก็คือไม่มีนกมากินพืชผลของตัวเองอีกต่อไปแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยปรากฏว่ามันได้เกิดปัญหาอันหนึ่งซึ่งก็คือเป็นวงปัญหาของวงจรทางธรรมชาติคือจริงๆแล้วนกกาที่มากินพืชผลของชาวนาเนี่ยโดยธรรมชาติของนกกานั้นมันไม่ได้กินพืชผลอย่างเดียวอาหารอันโอชะของนกกาจริงๆแล้วก็คือพวกหนอนพวกแมลงทีนี้พอพวกนกกาถูกชาวนาไล่ให้ไล่ออกไปจากท้องนาใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้หนอนและแมลงเนี่ยไม่ได้ถูกนกกินไปด้วยเพราะฉะนั้นพวกนกและแมลงเหล่านี้ก็เลยเติบโตอย่างอิ่มหมีพีมันในที่สุดก็เกิดภัยแมลงขึ้นมาในการลุกกินพืชผลของชาวไร่ชาวนาแทนเป็นผลกระทบของการไม่สมดุลในทางระบบนิเวศวิทยาแล้วก็ทางธรรมชาติใช่ครับใช่ครับแล้วปรากฏว่าทั้ง4ภัยนะครับที่ผมเอ่ยไปนี่ก็คืออุทกภัยวาตภัยทุพพิกภัยแล้วก็กีตภัยในที่สุดก็เลยทำให้เกิดภาวะความอดอยากขึ้นมาทั่วประเทศก็คือไม่มีอาหารจะกินจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลจีนยังคงไม่ยอมเปิดเผยตัวเลขของผู้เสียชีวิตในช่วง3ปีดังกล่าวนะครับแต่ก็มีการคำนวณว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากความอดอยากในเวลานั้นเนี่ยตัวเลขที่แน่ๆนะครับไม่มีการตกหล่นไม่มีการบิดเบี้ยวเลยก็คือ20ล้านแต่สันนิษฐานว่ามีความเป็นไปได้ที่ชาวจีนในเวลานั้นเนี่ยจะเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า30ล้านคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นความอดอยากอย่างนี้เนี่ยนะครับคนในยุคนั้นเขาจึงจำฝังใจนะครับว่าสำหรับคนจีนแล้วเรื่องกินเรื่องใหญ่มันก็มีที่มาและสัมพันธ์กับเวลาที่ไม่มีจะกินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนในยุคนั้นเนี่ยจึงเวลากินอะไรก็จะรู้ถึงคุณค่าของอาหารแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยตั้งแต่ที่จีนเปิดประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจของจีนดีขึ้นคนรุ่นใหม่ของจีนก็ไม่ได้คิดถึงความหลังเมื่อ 5-60 ปีก่อนแล้วนะครับก็หันมากินแบบที่เราสองคนกำลังมาสนทนากันอยู่ก็คือกินทิ้งกินว่างครับมันมีเรื่องนี้ที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับสังคมจีนที่ส่งผลต่อปัจจุบันด้วยอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ความอดอยากและขาดแคลนน่ะมันมากถึงกระทั่งยุคหนึ่งต้องใช้นโยบายเรียกว่าเป็นบัตรปันส่วนอาหาร
แล้วการจะกินเนี่ยมันสะท้อนอยู่ส่วนหนึ่งคือเนื้อสัตว์เนี่ยถือว่าเป็นของสำหรับคนรวยและมีสตังค์อ่ะไม่ได้แปลว่ากินได้พร่ำเพรื่อกินทิ้งกินขว้างเหมือนอย่างปัจจุบันนี้นะคะตรงนี้มันมีร่องรอยยังไงคะอาจารย์คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนั้นมันเป็นมาจากฐานคิดของลัทธิสังคมนิยมแบบค่อนข้างจะเคร่งครัดในยุคนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่จีนนะครับพรรคคอมมิวนิสต์แทบจะทั่วโลกเลยก็จะมีทัศนคติว่าคนที่มันอยู่ดีกินดีก็คือชนชั้นนายทุนใช่ใช่เพราะฉะนั้นชนชั้นกรรมาชีพจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้อยู่ดีกินดีอย่างนั้นหรอกนะครับการที่ประเทศสังคมนิยมพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจให้ชนชั้นกรรมาชีพอยู่ดีกินดีเนี่ยก็คือหมายความว่ามีกินมีใช้ไม่ใช่กินทิ้งกินขว้างไม่ใช่กินแบบโอ้โหมีหมูเห็ดเป็ดไก่ไปทุกมื้อก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับตอนที่จีนใช้บัตรปันส่วนนะครับจริงๆแล้วตอนนั้นจีนก็ไม่ได้อดอยากอะไรนะก็คือจะซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรมากินอะไรก็ได้แต่ว่าด้วยความคิดที่ต้องการควบคุมคนจีนเนี่ยไม่ให้มีความคิดแบบชนชั้นนายทุนที่นึกจะกินอะไรก็กินไปได้หมดแบบปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจีนเนี่ยจึงจำกัดเรื่องอาหารเป็นการจำกัดที่ไม่ใช่เพราะมันไม่มีนะแต่เป็นการจำกัดด้วยเหตุผลทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่อย่างผมอย่างคุณโสภิตนะครับจะได้เฉลี่ยคนละประมาณครึ่งกิโลกรัมต่อเดือนเพราะฉะนั้นผมพูดอย่างนี้คุณโสภิตลองคำนวณให้กับตัวเองสิครับว่าใน1เดือนปัจจุบันนี้เนี่ยคุณโสภิตบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยกี่กิโลกรัมแล้วถ้าคุณโสภิตต้องมาบริโภคเหลือครึ่งกิโลกรัมก็อาจจะดีในแง่ที่ลดน้ำหนักลงได้แต่ว่าคงไม่ดีกับสุขภาพเมื่อมันขาดสิ่งที่เราเรียกว่าโปรตีนในเวลานั้นเนี่ยเนื้อสัตว์เนี่ยที่ถูกควบคุมนะครับแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งอาหารที่ไม่ถูกควบคุมคือสามารถจะซื้อในปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ก็คือผักและผลไม้อีกอันหนึ่งที่หายากนะก็คือน้ำมันปรุงอาหารอันนี้ก็ปันส่วนเหมือนกันนะพอปัจจุบันนี้จีนมีน้ำมันบริโภคจะซื้อน้ำมันพืชน้ำมันหมูหรืออะไรก็แล้วแต่มาใช้ในครัวเรือนเนี่ยซื้อได้โดยตลอดฉะนั้นคนจีนที่ฝังใจกับยุคนั้นเนี่ยเวลาทำอาหารเนี่ยจะใส่น้ำมันเยอะๆประมาณว่ากินล้างแค้นย้อนหลังกลับไป ในสมัยที่มันไม่มีจะกินจีนมีอาหารอย่างน้อยก็คือ8ตระกูลหลักเลยนะคะในความสำคัญของเรื่องการกินเนี่ยนะหลากหลายตามท้องถิ่นภูมิภาคแต่ว่าส่วนนึงจะพบว่าเมนูส่วนใหญ่ของจีนเนี่ยมีเรื่องของน้ำมันเป็นองค์ประกอบอยู่มากดิฉันไปเมืองจีนใหม่ๆตอนแรกตกใจเวลาไปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าน้ำมันก็ขายเป็นกะลอนน่ะแต่บ้านเราคือขวดละลิตรนะนี่ถือว่าหรูสุดแล้วเยอะใหญ่มากแล้วเนี่ยนะของเมืองจีนเขาขายเป็นกะลอนเป็นถังๆแล้วก็ซื้อกันแบบสามัญมากอย่างที่อาจารย์วรศักดิ์เล่าเมื่อสักครู่จริงๆต้องถามคุณผู้ฟังด้วยนะคะมีใครมีประสบการณ์ทำนองเดียวกันหรือเปล่าว่ารุ่นอากงอาม่ารุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่เราเนี่ยถ้าอายุมากๆหน่อยเกินแบบ70ขึ้นไปเวลาเลี้ยงทำกับข้าวในบ้านน่ะก็จะมีหลายเมนูที่เน้นแบบอาหารที่มีเนื้อสัตว์เป็นองค์ประกอบเยอะมากผักน้อยอ่ะพูดง่ายๆอย่างบ้านที่ฉันเองอ่ะเป็นบ้านที่โตมากับการกินอาหารที่มีเนื้อเยอะไม่ค่อยกินผักกันไม่รู้ว่าเป็นควันหลงจากแนวทางแบบนี้หรือเปล่านะคะว่าสมัยก่อนคือรุ่นปู่ย่าตายายเขาอดอยากไม่ค่อยมีสตังค์แล้วก็การกินเนื้อสัตว์มากินได้นิดๆหน่อยๆมันกลายเป็นของหายากไปเลยค่ะอาจารย์มีประสบการณ์การโตมาด้วยอาหารที่กินเนื้อเยอะแบบนี้ไหมคะใช่ๆจริงๆโดยส่วนตัวผมตั้งแต่เด็กนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินผักเลยผมมากินผักเป็นตอนที่โตเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับตอนเด็กๆเนี่ยถ้ามีผักนี่ผมจะเขี่ยออกแต่ผมก็ได้ยินผู้ใหญ่ในบ้านบอกว่าถ้าอยู่เมืองจีนนะจะไม่มีโอกาสได้กินแบบเพราะฉะนั้นตอนที่ผมมาทำงานด้านจีนศึกษาเนี่ยแล้วผมศึกษาย้อนหลังกลับไปผมก็พบว่าช่วงเวลาในรุ่นที่คุณโสภิตบอกว่ารุ่นอากงอาม่านะครับการที่เขากินแบบนั้นเนี่ยแต่เขากินในเมืองไทยเพราะมันมีให้หาซื้อแล้วเขาก็มีเงินที่จะซื้อด้วยแต่ถ้าเป็นจีนในช่วงก่อนที่เขาจะเข้ามาเมืองไทยนะครับช่วงนั้นนะจีนอดอยากมากนะครับความอดอยากนั้นคงไม่เกี่ยวกับเรื่องภัยธรรมชาติแล้วส่วนหนึ่งมันมาจากการบริหารประเทศเพราะว่าจีนตอนนั้นเต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมืองผู้บริหารประเทศนั้นอย่างเช่นในยุคสาธารณรัฐนะครับที่เจียงไคเช็กปกครองประเทศจีนเนี่ยก็เต็มไปด้วยการคอร์รัปชันเคยเกิดภัยแล้งในปี1942มีคนตายเป็นจำนวนมากนะครับเรื่องนี้รัฐบาลสมัยนั้นก็ปกปิดตัวเลขเหมือนกันถึงกับมีคนตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนจีนรุ่นอากงอาม่าที่คุณโสภิตพูดถึงเนี่ยอพยพเข้ามาเมืองไทยนี้นะครับผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในยุคสาธารณรัฐและใช่นะครับครับในยุคสาธารณรัฐซึ่งตอนนั้นการปกครองนั้นแย่มากนะครับพอเรื่องกินเรื่องอาหารเนี่ยมันรังแครังคัดอยู่ในจีนเนี่ย
มันเลยทำให้คนจีนเนี่ยไปแสวงหาชีวิตที่ดีกว่าแล้วส่วนหนึ่งก็มาเมืองไทยแล้วเมืองไทยนี้นะครับพอเข้ามาแล้วต่อให้ทำงานเป็นกุลีเนี่ยก็ยังมีปัญญาซื้อเนื้อสัตว์มากินก็ที่บอกว่าบ้านเรามันอุดมสมบูรณ์ก็ถ้าดูช่วงเวลานะคะคุณผู้ฟังน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นเหตุและผลต่อกันอย่างชัดเจนที่สุดคนจีนลี้ภัยอพยพหนีออกไปจากประเทศไม่ภัยสงครามก็คือภัยความยากจนหรือความอดอยากไม่มีจะกินเนี่ยมันต้องไปหาโอกาสนอกบ้านเพราะฉะนั้นมันก็ฝังรากมาจากคือความไม่มีจะกินน่ะมันตอบแทนเมื่อมีโอกาสแล้วมีกินแล้วก็เต็มที่กับมันมันก็ส่งร่องรอยมาถึงยุคนี้ด้วยและสำหรับคนจีนในประเทศเองก็อาการเดียวกันมีกำลังในการไปซื้อมากขึ้นก็เรื่องกินเรื่องใหญ่เต็มที่ไปซะเลยก็เหลือกินที่กินขว้างทำให้รัฐบาลต้องมาจัดการกันในรอบหลังนี่ต่อมาเนี่ยนะฮะอาจารย์กับดิฉันเกิดมาในยุคเดียวกันที่เราจะถูกให้ด้วยอาหารที่เป็นโปรตีนเยอะๆชดเชยนะคุณผู้ฟังหลายคนฟังตอนนี้อยู่แล้วเป็นเหมือนกันไหมฮะที่บ้านครับ ผมคิดว่าถ้าใครที่มีเชื้อสายจีนซึ่งในปัจจุบันนี้ก็คนที่เป็นเชื้อสายจีนก็คงรุ่นที่3ที่4ที่5ไปแล้วอาจจะไม่ได้พบเห็นวัฒนธรรมการกินของคนรุ่นอากงอาม่ามากนักนะครับก็อาจจะนึกภาพไม่ออกแต่ถ้าฟังสิ่งที่คุณโสภิตได้เล่ามาเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้เข้าใจคนจีนในปัจจุบันได้มากขึ้นนะครับการพูดคุยในวันนี้เนี่ยนะครับเริ่มจากเรื่องของการกินจุเนี่ยนะครับก็อยากจะชี้ให้เห็นด้วยว่าครั้งหนึ่งนั้นคนจีนเองเขาก็เคยประสบกับปัญหาที่ไม่มีจะกินผมก็คิดว่าการกินอยู่นั้นมันก็สุดโต่งไปอย่างการไม่มีจะกินมันก็สุดโต่งไปอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จึงเห็นว่าสิ่งที่รัฐบาลจีนพยายามทำพยายามเดินทางสายกลางคือมีกินแต่ก็ไม่ใช่ว่ากินมากจนเกินเหตุแต่ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ประหยัดไม่กินทิ้งกินขว้างก็ไม่ได้หมายความว่าไม่กินบริโภคเนื้อสัตว์อะไรเสียเลยทีเดียวผมก็พบว่ารัฐบาลจีนหลายพันปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าตัวของรัฐบาลไม่เป็นเสียเองคนที่เป็นก็คือประชาชนก็คือไม่ค่อยจะทำอะไรที่ให้มันอยู่ในทางสายกลางนะครับมันมักจะทางเหวี่ยงไปทางใดทางหนึ่งที่มันสุดโต่งจนเกินไปแต่ในยุคปัจจุบันนี้รัฐบาลจีนนั้นพยายามทำให้มันเป็นสายกลางแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้สำเร็จหรือเปล่าตอนนี้เข้าใจว่าคนจีนรุ่นใหม่ก็เริ่มเปลี่ยนความคิดแล้วนะคะคุณผู้ฟังอาจารย์คะคือเริ่มให้คุณค่าและให้ความสำคัญกับการกินอาหารแต่พอดีเนี่ยเยอะขึ้นคือด้านหนึ่งก็อาจจะกลัวเรื่องของถูกรัฐบาลปรามว่ากินเยอะไปหรือว่ากินอาหารแพงๆแบบฟุ่มเฟือยเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนค่านิยมของการเป็นพลเมืองที่ดีนั่นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่สองคือการกินแต่พอดีเขาก็ประหยัดสตางค์ในกระเป๋าด้วยใช่ไหมแล้วก็ที่สามก็คือก็ดีกับสุขภาพไม่ต้องมีของเหลืออะไรนะเอาของเหลือกลับบ้านเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าอับอายแล้วผู้คนก็ทำกันเป็นปกติแนวโน้มเนี่ยน่าจะเป็นแนวโน้มที่รัฐบาลจีนคงยังต่อเนื่องไปอีกยาวในอนาคตใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับผมคิดว่าอย่างที่ผมชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของนโยบายของจีนในปัจจุบันนโยบายหลักก็คือความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับซึ่งมันจะต้องสัมพันธ์กับการเติบโตของจำนวนประชากรซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ 1,400 ล้านคนแล้วเชื่อมโยงอันที่3ก็คือว่าเมื่อต้องการให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารมันก็ต้องควบคุมนะครับนิสัยการกินของคนจีนด้วยว่าไม่ให้มันบิดเบี้ยวไป อย่างเช่นกรณีกินเกี๊ยว108ลูกที่เสฉวนคือทำยังไงให้มันรักษาสมดุลเอาไว้ได้มิฉะนั้นถ้าทำไม่ได้เนี่ยจีนต่างหากที่จะเกิดปัญหาในระยะยาวนะครับอีกพฤติกรรมหนึ่งที่ก็มีการรณรงค์กันอย่างมากในช่วงหลายปีหลังที่ผ่านมาคือเรื่องของการกินบุฟเฟ่ต์เพราะมันเป็นตัวหนึ่งของการกระตุ้นและสะท้อนของการกินที่เกินพอดีซึ่งไม่ได้เป็นส่งผลต่อเพียงสุขภาพของคนกินเท่านั้นแต่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของการต้องเตรียมอาหารในปริมาณที่เยอะขึ้นและอาหารก็ต้องเหลือด้วยนะก็ถูกเอามาใช้ในการที่ทำให้เกิดความพอเหมาะพอเจาะกันอย่างต่อเนื่องหลายชาติเลยนะก็เป็นแนวโน้มทั่วโลกนะในบ้านเราเองก็ด้วยเช่นกันค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องกินเรื่องใหญ่สำหรับคนจีนนะมันมีความหมายแล้วก็สิ่งที่เป็นวิธีคิดที่สะท้อนอยู่เบื้องหลังอย่างไรเชื่อมโยงไปถึงเรื่องนโยบายที่รัฐบาลของจีนพยายามจะควบคุมทำให้เกิดความมั่นคงทางอาหารให้กับพลเมืองในประเทศระยะยาวด้วยท่านรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มัทโนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและดิฉันโสภิตบางพิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook,
Twitter Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the World via the Voice